นี่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแปรรูปจากมันแก้วซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ปลอดจากแอลกอฮอล์แต่ทำออกมาในรูปแบบของไวน์ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมจากการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันแก้วซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดมหาสารคามและได้ทำการแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการก็คือระบือนอนแอลสปาร์กิ้งไวน์และเครื่องดื่มจิคาซ่านอนแอลสปาร์กิ้งไวน์ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการนำมันแก้วมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไวน์ที่ปราศจากแอลกอฮอล์เป็นครั้งแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรลาวันผู้พัฒนานวัตกรรมได้กล่าวว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์พัฒนาต่อยอดจากไซรัปมันแก้วบัลบือโดยมีแนวคิดหลักก็คือการใช้ประโยชน์จากมันแก้วบัลบือที่เป็นพืช GI ของจังหวัดมหาสารคามเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมันแก้วอีกทั้งมันแก้วเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างปริมาณเส้นใยสูงหัวมันแก้วมีองค์ประกอบของน้ำมากถึงร้อยละ65จึงมีความสนใจนำมาพัฒนาเป็นเครื่องดื่มในรูปแบบไวน์น้ำมันแก้วเพราะในกระบวนหมักไวน์แอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจะช่วยสกัดสารสำคัญในมันแก้วออกมาได้ในปริมาณมากและยังเกิดกรดอินทรีย์ที่มีประโยชน์ขณะเดียวกันเพื่อให้ได้เครื่องดื่มที่สามารถดื่มได้ทุกเพศวัยมีประโยชน์ต่อสุขภาพส่งผลกับความสวยงามนำมาทำให้ปราศจากแอลกอฮอล์ด้วยความร้อนต่ำเพื่อยังคงคุณประโยชน์ของมันแก้วอย่างครบถ้วนสำหรับที่มาของชื่อผลิตภัณฑ์นั้นมาจากแหล่งวัตถุดิบมันแก้วอำเภอบัลบือจังหวัดมหาสารคามจึงตั้งเป็นชื่อว่าระบือนอนแอลสปาร์กิ้งไวน์และภาษาสเปนเรียกมันแก้วว่าจิคาม่าจึงดัดแปลงให้เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นที่มาของจิคาซ่านอนแอลสปาร์กิ้งไวน์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันแก้วไร้แอลกอฮอล์ระบือนอนแอลสปาร์กิ้งไวน์และจิคาซ่านอนแอลสปาร์กิ้งไวน์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จสมบูรณ์พร้อมจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจและยังพร้อมที่จะร่วมทุนการผลิตตลอดจนเผยแพร่เทคโนโลยีการแปรรูปและผลักดันเป็นสินค้าประจำจังหวัดมหาสารคามโดยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรลาวันคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามหมายเลขโทรศัพท์0941952562และ0892794564ครับ